ครับสวัสดีครับพบกับครูบอยอีกแล้วนะครับช่อง SMS Music นะครับวันนี้จะมาสอนในเพลงคิดแต่ไม่ถึงนะครับผมเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่น่าสนใจเพลงนึงนะครับผมว่ามือใหม่ฝึกได้เนาะแล้วก็เพลงนี้กำลังจะเป็นอยู่ในซีรีส์100ล้านวิวนะครับแล้วก็มีรีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พอมาดูคอร์ดได้ยินเพลงนี้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มาดูคอร์ดหรือว่าลองเล่นดูนะครับเพลงนี้จะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะใช่เพราะว่าก็ใช้อยู่4คอร์ดนะครับแต่ไม่ได้เป็น4คอร์ดวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพลงนี้ก็ใช้อยู่ในคอร์ด G นะครับ E minor C D นะครับซึ่งในออริจินอลนี้ถ้าเราเล่นกับ YouTube นะครับก็คือต้องจริงๆมันเป็นคีย์ B flat นะครับเพราะว่านี่คาโปในเฟสที่3ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตตัว B flat นะครับถ้าเล่นกับคีย์บอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นB flat นะครับไม่ใช่ G นะแต่ว่าเราเล่นในรูปของคอร์ดของคีย์ G นะครับก็ง่ายเลยนะครับมันจะง่ายขึ้นเลยเพราะว่าถ้าเล่นเป็น B flat เนี่ยคอร์ดท่าเพียบนะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับว่าเพลงเนี่ยจริงๆมันมีแค่2ส่วนหลักๆเองแค่นั้นเองนะครับก็จะมีท่อน verse แล้วก็เป็นท่อนของคอรัสนะครับเพราะว่า verse กับท่อนปีคอรัสเนี่ยใช้คอร์ดชุดเดียวกันนะครับความเร็วของเพลงนะครับเมื่อรู้คอร์ดไปแล้วความเร็วของเพลงอยู่ที่95นะครับแพทเทิร์นในการดีดผมก็ใช้เป็นแพทเทิร์นสบายๆเนาะเป็น1 2ลงลงขึ้นขึ้นลงจริงๆใช้แพทเทิร์นอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลองดีดตบหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ไปลองประยุกต์ใช้ได้นะครับในซีรีส์ที่ผมสอนไปกับดีดตบพวกนี้นะครับอะไรพวกนี้นะทีนี้ก็ดีดสบายได้มั้ยสบายๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เริ่มด้วยนะครับมันเริ่มด้วยเวอร์สนะครับเวอร์สที่เล่นเป็นคอร์ด C กับคอร์ด B 2คอร์ดแค่นั้นเองนะครับก็ฝึกตัวนี้ได้เนี่ยเล่นไปได้ครึ่งเพลงแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอีกครึ่งนึงนะครับเริ่มแรกนะครับมีแค่นี้นะครับ C 2ห้อง D 2ห้องนะครับฝึกให้คล่องนะเปลี่ยนวนไปนะครับ1 2 3 byeประมาณนี้ครับมีแค่2คอร์ดนี้นะครับฝึกวนไปนะครับอีกท่อนหนึ่งก็ใช้ชุดนี้นะครับยังใช้คอร์ดชุดนี้อยู่นะครับก็จะเป็น2ท่อนที่ใช้คอร์ดเซตนี้นะครับฝึกเปลี่ยนอันนี้ให้คล่องนะครับแล้วก็เมื่อกี้เท่าที่เล่นแล้วก็ลองร้องดูนะเสียงสูงนิดนึงถ้าสูงไปนะครับเลื่อนคาโปได้อย่างที่ผมบอกถ้าเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะไปหนีบคาโป2ก็ได้หรือว่าคาโป1แล้วก็ลองร้องดูนะครับโอเคทีนี้มาดูในท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกของมันเลยนะครับจะมีคอร์ด G 2ห้อง E minor 2ห้อง C 2ห้อง D 2ห้องแล้วก็ฝึกวนอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าของเขาก็จะไปเปลี่ยนไปเวอร์สเนาะลองดูนะ1 2 3 4ฝึกต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยมันจะเล่นตัวนี้นะครับ2รอบแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็กลับไปที่เวอร์สคอร์ด C กับคอร์ด D อีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปประยุกต์ใช้เนาะอันนี้ดีดธรรมดานะเริ่มต้นก็ฝึกดีดคอร์ดให้ได้นะถ้าเราจะไปเล่นเป็นแบบก็ได้นะครับไปลองดูว่าในซีรีส์เกี่ยวตบนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับอันนี้ลองเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือว่าจริงๆมันก็ใช้ได้หลายจังหวะนะพอแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็เล่นได้หลากหลายสไตล์นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปดูในพาร์ทที่2นะครับเล่นไปกับเพลงนะครับผมก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รีเควสต์เข้ามานะครับเพลงอื่นๆก็ทยอยทำอยู่นะครับแต่ผมจะเน้นที่ดูว่ามันง่ายด้วยนะแล้วก็จะได้แบบว่าไปฝึกกันได้นะครับบางเพลงเนี่ยรีเควสต์เข้ามาจะยากนิดนึงนะพอขอแบบยากๆเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ